เรื่องนี้เป็นละครรีเมคจากเรื่องเก่าที่เป็นแบบหมากกับณเดชน์เล่นมาอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบโปรเจกต์ที่เอาไว้สำหรับดันนักแสดงใหม่ Golden Game Lux เวอร์ชันนี้ครับเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าแล้วก็มีแอคชั่นนิดนึงมีรูปแบบของการนำเสนอแบบมีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้นกว่าเดิมครับสุขสันต์วันเกิดทั้งสองคนนะจ๊ะแล้วทำไมของหนูไม่เห็นดูดีเหมือนของอันดาเลยอะนี่ไงเราก็มีหัวใจเหมือนกันพี่ตรงนั้นมีความหมายกับอันดามากและฉันก็จะรักษามันไว้เพื่อเขาในสายตาแกฉันต้องเป็นแค่คนที่คอยทำตามคำสั่งของพ่อสินะเมื่อกี้ฉันโดนคนสะกดรอยตามมามีคนจะทำร้ายคุณจริงๆเหรอคะผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าใครทำแต่ถ้าไม่มีใครรู้ว่าผมอยู่ที่นี่ผมน่าจะปลอดภัยมากกว่าพ่อเคยฆ่าลูกของตาวันนี้เป็นวันที่พ่อจะต้องชดใช้แล้วนะคะลูกเอยังไม่ตายแม่รู้ความจริงมาตลอดเลยใช่ไหมว่าเป็นลูกคนรวยแม่ถึงได้รักแต่มันเอาใจใส่แต่มันกูไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับมึงเพราะกูไม่ได้ทำเพื่อมึงหนูมาจากบ้านสายชนเหรอสร้อยเส้นนี้ไปยืนยันได้ค่ะว่าหนูคือใครสวัสดีครับอู๋กิติพลทิพยธยารัตน์ครับในเรื่องก็รับบทเป็นอนนท์ครับอนนท์ก็จะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็เป็นคนที่รักพ่อมากๆผมไอซ์พานุวัฒน์ครับรับบทพีมครับพีมก็จะเป็นหนุ่มนักธุรกิจครับที่ไม่อยากเป็นนักธุรกิจเขาก็จะมีความฝันที่อยากจะเป็นช่างภาพระดับโลกแล้วก็อีกหนึ่งความสุขของเขาก็เป็นการเป็นยูทูบเบอร์เพ้นกิจการประสิทธิ์พาณิชย์ครับรับบทเป็นกระทิงครับคาแรคเตอร์ของกระทิงเนี่ยก็จะเป็นเด็กกำพร้านะครับที่ครอบครัวค่อนข้างมีปัญหานะครับเขาออกคุกเป็นประจำนะครับทำให้เวลาที่เขาตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ยเขาทำโดยที่ไม่ได้มีความคิดว่ามันจะผิดหรือถูกแค่ให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในสังคมต่อไปได้แค่นั้นครับมิตรณวีค่ะรับบทเป็นอันดานะคะก็เป็นเด็กกำพร้าที่โตมาด้วยความรักแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างอยู่ในกรอบค่ะเดนิสเจรินชาครับปุณค่ะรับบทเป็นลลิสาค่ะก็เป็นเด็กกำพร้าที่โตมาในมูลนิธิพร้อมกับอันดาค่ะแต่ว่านิสัยเนี่ยต่างกันคนละขั้วเลยค่ะเพราะว่าลิสาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆมีความทะเยอทะยานสูงก็คืออยากได้อะไรก็ต้องได้ค่ะคนอย่างแกมันจะไปรู้อะไรแกมันไม่รู้อะไรเลยสักอย่างอ่ะแกจะไปรู้อะไรละครเรื่องนี้ครับมันมีการแคสนักแสดงหน้าใหม่มิ้นท์เป็นคนแรกเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเคยทำงานกับมิ้นท์มาก่อนใน MV ของลำบานูนนะฮะก็เราก็รู้สึกว่าแบบน้องเหมาะสมกับบทคือไม่ได้มีการแคสเกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้เคยทำงานด้วยกันอยู่แล้วฮะคนที่สองก็คือได้ไอซ์มาตอนนั้นคือไอซ์เขาก็แบบว่าแบบคุ้นหน้าคุ้นตากับการที่เขาเล่นละครอยู่แล้วฮะก็ลองให้เขามาแคสดูอะไรเงี้ยตอนที่เขาแคสเนี่ยคือเขาเล่นบทพีมแล้วก็แบบคือเล่นดีอะเล่นดีตอนแคสเล่นดีมากอะไรเงี้ยฮะแต่พอเริ่มถ่ายปุ๊บก็มีงงๆบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยก็เพราะมันมีการมันมีการแบบจูนอัพคาแรคเตอร์กันใหม่อะไรเงี้ยฮะก็เลยบอกว่ามีการแบบงงๆกันนิดนึงเกิดขึ้นแต่ว่าก็จูนจะลงตัวอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราก็เลยหาแบบลิสาซึ่งคาแรคเตอร์ลิสาเนี่ยมันเป็นแบบผู้หญิงที่ต้องแบบสวยแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็แบบดูแบบว่ามีความซ่าๆในตัวเองอะไรเงี้ยก็ลองแคสหลายคนมากก็ยังไม่เจอทางช่องก็ส่งเด็กคนนึงมาอายุ15ต้องมาเล่นบทปล่อยผู้ชายเงี้ยแล้วตอนที่แคสเนี่ยคือน้องเองก็แบบว่าคือไม่เคยมีความรักไม่เคยมีแฟนไม่เคยอยู่มอไหนลูกม.4 ใช่ไหมม.3มาแคสตอนนั้นม.3แล้วก็มาเล่นแบบว่าบทปล่อยผู้ชายกับครูที่คอยมาแคสอะไรเงี้ยฮะครูผู้หญิงอะไรเงี้ยคือตอนแคสแล้วเขาทำได้ดีมากในบทนั้นทั้งที่เขาไม่เข้าใจความรักอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนเลือกน้องเขาเข้ามาแต่นั้นคือเขาก็ยังเด็กอ่ะมันยังเบบี้แฟทแล้วก็รูปร่างก็ยังแบบไม่เป็นสาวเต็มตัวอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปรับเสื้อผ้าตอนแรกก็แบบมีความกังวลเหมือนกันในเรื่องของทำไงนะให้มีเสน่ห์อะไรเงี้ยเพราะว่าน้องยังดูเด็กมากอะไรเงี้ยแต่พอเข้าซีนปุ๊บเหมือนกับว่าเขาก็ทำได้ดีในจุดนี้ที่แบบว่าพาตัวเองไปเป็นลิซ่าได้แล้วก็มันมีการพัฒนาในวันต่อวันดีขึ้นเรื่อยๆครับคนที่4ครับก็คือเพนก็มาแคสเป็นแบบว่าตัวกระทิงอะไรเงี้ยซึ่งอันดับแรกเลยที่เลือกเขานี่คือเพราะว่าหล่อเขาเพราะหล่อเราอยากได้บอกว่าแบบจริงๆคือทำไมคนก็ชอบคิดว่าคนที่รับบทเป็นตัวร้ายอ่ะต้องแบบหน้าโหดอะไรเงี้ยไอเราไม่เอาเราแบบต้องการแบบมูดเกาหลีมันต้องหล่อหรือว่าอะไรเงี้ย
้องรอก็เลยบอกว่าแบบลองเขามาแคสดูแต่คือเขาสามารถเล่นแบบเป็นผู้ชายที่มันแบบมีความโหดได้อะโดยที่เขาไม่ต้องแบบตะโกนด่าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มาจากอินเนอร์ที่จริงๆอาจจะเป็นคนโหดอยู่แล้วก็ได้เลยฮะจริงๆทำการบ้านหนักมากแล้วก็สำหรับอู๋นะฮะยังไม่พูดใช่ไหมยังไม่เหลือเนาะก็คือว่าสำหรับอู๋นะครับคืออู๋เป็นเหมือนกับเขาเป็นพิเศษหน่อยคือทางคุณดิวอยากผลักดันจริงๆสำหรับคนนี้นะฮะก็เสนออู๋มาให้เราก็ลองมาแคสดูคือน้องยังใหม่มากจริงๆแต่ว่าเราก็สิ่งหนึ่งที่พิเศษคือสำหรับตัวเขาคือเรื่องของเสียงนะเขาเป็นคนที่มีเสียงที่แบบว่ามันมีความทุ้มอ่ะมันมีความเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยฮะแล้วทำให้แบบเหมือนเสียงเขาสื่อสารความรู้สึกมาได้ก็เลยแบบลองให้โอกาสดูหลังจากที่เราเลือกแล้วเนี่ยเราก็มีการทำเวิร์กช็อปกันเยอะมากทุกคนก็มีการเข้าคลาสเวิร์กช็อปตามคาแรคเตอร์แต่ละคนอะไรเงี้ยแต่อู๋เนี่ยจะพิเศษหน่อยคือเพราะว่าแบบใหม่จริงๆเลยแล้วก็หนักมากคือทั้งสอนทั้งปอบทั้งด่าทั้งสารพัดวิธีฮะมันก็ขึ้นลงๆอะไรเงี้ยแต่ก็คือผ่านพ้นมาได้ก็แบบจัดพอตัดต่อมาแล้วเนี่ยมันก็เห็นว่าเขาก็ทำงานได้ดีอะไรเงี้ยแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งคนอื่นวะเธอต้องเปล่าฉันดึงไหมครับไม่ต้องก็ทำท่าแบบนี้เลยนะวันนี้ออกไปแกมีสิทธิ์อะไรสั่งคนอื่นวะก็ทำกันบ้านหนักเลยครับอย่างที่พี่หนุ่ยบอกเลยคืออู๋ใหม่ด้วยครับแล้วก็พอรู้ว่ามีโอกาสจะมาได้ร่วมงานกับพี่หนุ่ยก็ลุยเต็มที่แล้วก็มีเรียนการแสดงเสริมด้วยเพื่อที่จะอ่านบทได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ตีความตัวละครได้แตกมากขึ้นตัวละครของอนนท์ครับมันน่าสนใจตรงที่เขาเป็นคนที่เหมือนปากไม่ตรงกับใจบางสิ่งที่เขาแสดงออกมามันไม่ใช่ตัวตนของเขาอันนี้ก็คือความท้าทายที่อู๋ต้องไปสร้างแบ็คกราวด์ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วตัวละครโตมายังไงทำไมถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ตั้งใจทำงานเต็มที่เลยครับพี่หนุ่ยก็คือเหมือนความจริงก็เข้าใจพี่หนุ่ยแล้วว่าพี่หนุ่ยอยากช่วยให้เราพัฒนามากขึ้นอู๋ก็ส่วนใหญ่ก็พี่หนุ่ยถ้ามีอะไรที่อู๋พัฒนาได้พี่หนุ่ยก็จะคอยบอกอยู่ตลอดว่าเฮ้ยอู๋ลองไปดูตรงนี้มาพี่ว่าตรงเนี้ยอู๋พัฒนาได้ก็คุยกันอย่างนี้เรื่อยๆครับชอบไหนที่ว่าพอทำไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันเกิดอินเนอร์จี้ว่ะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเอเนจี้จริงๆก็คือพี่หนุ่ยตะโกนมาเลยแล้วเหมือนเอเนจี้มันจะเด้งขึ้นก่อนแต่ว่ามันมีหลายแบบอะครับว่าสมมติหน้างานถ้าสมมติอู๋เหนื่อยๆไม่ค่อยตื่นก็ต้องเอเนจี้ประมาณว่าเอ้ยดุด่ามาอู๋ก็เอ้ยจะตื่นตัวแล้วแต่ว่าสิ่งที่อู๋เรียนรู้หลังจากนั้นก็คือจะมีเป็นอีกบางอย่างที่แบบพี่หนุ่ยบอกเฮ้ยอู๋ก็ลองไปศึกษาดูพี่ว่าตรงนี้อู๋พัฒนาได้อันนี้คืออู๋ก็จะเก็บไปคิดแล้วก็เก็บไปทำการบ้านต่อไปมันมีหลายแบบก็คิดดูครับสร้างไม่สร้างแค่ไหนครับผมนักแสดงอยู่ชั้น1ใช่ไหมเขาถ่ายทำกันอยู่ชั้น3พี่หนุ่ยตะโกนสร้าง energy ให้อู๋เฮ้ยเอาดิว่าเอาพ่ออย่างนี้เลยโอ้โหได้ยินกันทั้งตึกอะครับโอ้โหสุดจริงๆปกติเป็นส่วนตัวเป็นคนพูดเบาแหละฮะคนพูดเบานะเป็นคนพูดเบาแต่ว่ากับมันเนี่ยแบบต้องดังสุดๆอะถึงจะแบบว่าขุ่นขึ้นอะใช่ค่ะหนูต้องไปฝึกวิธีการมาเยอะมากมันยากมากจริงๆค่ะคือแบบคือประสบการณ์ที่เขาเจอในเรื่องกับประสบการณ์ในชีวิตจริงของหนูคือมันแบบไม่ใกล้เคียงกันเลยค่ะหนูก็ต้องแบบไปถามคนนู้นคนนี้หรือว่าจะมีพี่ช่างแต่งหน้าที่เป็น LGBTQ อะไรเงี้ยค่ะก็จะคอยช่วยรวมถึงแม่ๆในกองก็คอยช่วยเหมือนกันแล้วก็ดีใจมากที่มีเวิร์กช็อปกับครูบิวค่ะก็คือช่วยให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของหนูด้วยหนูก็จับต้นชนปลายไม่ถูกอะค่ะตอนแรกใช่แล้วพอไปออกกองพี่หนุ่ยก็ช่วยดีมากเลยค่ะติดมันต้องยังไงลาลิสาเขาก็จริงๆก็ไม่ได้สอนแต่ว่าเราก๊อปปี้เขาแบบนั่งอยู่เขาก็จะแบบเงี้ยได้ก็แบบดูแล้วก็ทำตามค่ะไม่ต้องเขินสินี่ดูไม่น่าเชื่อว่าอายุห่างกันเกือบ10ปีนะเรื่องนี้ก็สำหรับมิ้นที่ยากรู้สึกว่าตัวบทมันเหมือนจะไม่มีอะไรก็เลยต้องเล่นยังไงให้มันมีเสน่ห์แล้วก็ไม่น่าเบื่อไม่แบบเรียบเกินไปอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่า
ท้าทายดีค่ะเพราะว่าเหมือนบทมันค่อนข้างเรียบมันก็เลยยากตรงที่เราต้องใส่อะไรรายละเอียดอะไรเงี้ยที่มันต้องมีเสน่ห์จริงๆเส้นของเขาอะครับมันจะเป็นแบบเส้นหลักมันยากแต่ว่ามันมีอะไรอะมันเป็นงานที่ท้าทายสำหรับนักแสดงมากที่ว่าทำให้มันเกิดโมเมนต์หรือเกิดความรู้สึกให้คนดูหลงรักตัวละครให้ได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วในส่วนที่เขาทำมาเนี่ยในเรื่องของเส้นหลักก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าดีเพราะว่าจากที่ดูแล้วมันแบบคือเคมีของนักแสดงอะระหว่างตัว อันดากับพีมอะมันค่อนข้างดีมากเลยในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยฮะกับตัวอนนท์ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าต้องหลายเทคกันหนึ่งอะไรเงี้ย ก็พยายามเต็มที่ถึงขั้นแบบว่าเอาเขาสองคนไปเวิร์กช็อปที่บ้าน ซึ่งปกติไม่รู้ว่าคนอื่นทำหรือเปล่าแหละเราจะอาจเฉพาะซีนที่จะเล่นสลับสัปดาห์นั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ลองให้เขาบอกว่าลองเล่นดูลองพูดบทดูลองแล้วก็ตีความบทกับความเข้าใจในซีนให้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้ต้องทำอะไรตรงนี้ต้องเข้าใจยังไงบ้างอะไรเงี้ยแรกของการเล่นกันคู่พระนางแบบตัวอูกับมิ้นเนี่ยมันเหมือนกับเขาใหม่มากอ่ะพอเขาเล่นกับผู้หญิงแล้วเขาเขินแทนอะไรเงี้ยเขินเราก็บอกว่าเฮ้ยมึงเขินไม่ได้สิมึงแบบเป็นพระเอกมึงต้องไม่เขินดิวะอะไรเงี้ยก็พาเขาไปเข้าคู่กันพาเขาไปจับมือไปสัมผัสกันไปรู้สึกถึงความอบอุ่นอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเราถึงขั้นบอกว่าตั้งข้อแม้ในกองว่าแบบเจอหน้ากันต้องพูดเรื่องตลกกันวันละเรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็หนีไปนอนบอกมาอูไม่ได้หนีไปนอนหรอกครับหนีไปท่องบทครับของตัวพีมผมคิดว่าความพิเศษของตัวพีมเนี่ยผมไม่เคยรับบทที่เป็นผู้ชายที่ตามตื้อผู้หญิงหรือว่าการเอาใจใส่กันมากเป็นพิเศษเพราะว่าการที่พีมีความรักหรือว่า first impression ที่ดีมากๆเนี่ยและการแบบอยากจะเอาชนะใจเขาให้มากๆเนี่ยคือผมไม่เคยรับบทที่แบบว่าตามตื้อผู้หญิงขนาดนี้หรือว่าตามแบบว่าเอาใจใส่ผู้หญิงขนาดนี้มาก่อนมันคือความยากที่ทำให้ยังไงให้มันดูแบบว่าไม่น่ารำคาญจนเกินไปแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษของพีมก็คือจะมีซีนที่เกิดอุบัติเหตุตาบอดเป็นซีนที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยากเหลือเกินแบบยากมากๆเพราะว่าตอนแคสเนี่ยเราก็มีแคสของตาบอดด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการเป็นยูทูบเบอร์ด้วยมันมีหลายอย่างที่มีความท้าทายสำหรับผมมากๆทั้งเป็นยูทูบเบอร์ตาบอดรวมถึงการเอาใจใส่ผู้หญิงคือก็เอาชีวิตจริงมาทั้งหมดเลยครับตอนที่ไปแคสครับผมก็ร้องเพลงประกยอให้พี่หนุ่ยฟังแต่พอไปถ่ายจริงอ่ะมันก็เกิดการแบบว่าจะเล่นในเวไหนดีนะทำยังไงดีก็ต้องกลับไปรื้อแบ็กกราวด์สตอรี่ใหม่แล้วก็ไปทำการบ้านมาใหม่ก็รู้สึกว่ามันคลิกมากขึ้นแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกับพี่หนุ่ยมากขึ้นว่าแบบนี้ดีไหมมาเช็คหน้ามอคือเวลาผมเล่นเนี่ยพี่หนุ่ยก็จะคอยวอมาตลอดว่าไอซ์ลดลงหน่อยมันไม่หล่ออะไรเงี้ยครับเหมือนผมแบบเล่นล้นเกินไปอะไรเงี้ยฮะรวมถึงการแบบเข้าหาอันดาเฮ้ยมันดูแผ่วพาวเกินไปมันดูแบบชู้สาวเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องลดมาหน่อยอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าความยากของตัวพีมันเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มต้องลดตรงนี้ฮะขนาดตาบอดยังดูแลผู้หญิงจริงดีอีกเลยสุดยอดครับก็ส่วนตัวของกระทิงนะครับด้วยความที่ในบทมันไม่ได้เล่าแบ็กกราวด์ที่มาที่ไปของตัวละครเท่าไหร่ครับความยากก็คือเราต้องไปสร้างแบ็กกราวด์ให้กับตัวละครเนี่ยขึ้นมาครับให้ตัวละครมันมีเหตุผลให้ตัวละครมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่แบบบทมันค่อนข้างไกลตัวครับจริงๆคนเป็นคนเรียบร้อยก็เลยต้องแบบปรึกษาไอ้นิดนึงว่าเวลาที่มันแพรวๆจีบหญิงนี่เป็นยังไงเอาจริงๆนะผมคิดว่าเนี่ยคือบทที่พี่เพ้นใฝ่ฝันมันเป็นบทคือเวลาพี่เพ้นแบบเล่นเสร็จเนี่ยเฮ้ยรู้สึกแม่งได้ระบายตัวเองออกมาว่ะอะไรใช่ครับแล้วจริงๆมันค่อนข้างเวลาเล่นบทแบบนี้รู้สึกว่ามันแบบได้ปลดปล่อยพลังได้ปลดปล่อยอารมณ์เต็มที่มากกว่าครับเดี๋ยวเขาเป็นขวัญใจกองถ่ายนะฮะขวัญใจช่างแต่งหน้าแบบจะเป็นสาวๆในกองจะกี้เข้ามากสำหรับบทกระทิงอะไรเงี้ยไอซ์กับอู๋นี่ตกกระป๋องอ่ะพูดเลยโอ้โหกองเชียร์เพียบเลยกองเชียร์เพียบเลยก็ดีใจครับที่เราแบบเล่นตัวละครถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาแล้วทุกคนชอบคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยครับ
พี่ไอซ์กับพี่เพชรอย่างเงี้ยเจอกันทีไรก็จะตีกันตลอดนี่ยังคิดอยู่เฮ้ยนี่หนังแอคชั่นหรือเปล่าวะคือคิวบูเยอะมากไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกมาแบบเชื่อเลยว่าเป็นตัวละครนั้นอะขอบคุณค่ะดึงหน่อยงั้นนี่ลอยหน่อยลอยละจริงๆก็อยากให้มันโดนตกสักทีนึงอะไรเงี้ยแต่พี่กบเขาก็ใจดีเขาบอกอย่าเลยอย่าเลยอะไรเงี้ยมันเป็นความแค้นส่วนตัวพี่อาร์ก็มาซิบอกตบเลยตบเลยก็ไปคุยพี่กบผมเลยตบเลยไม่เอานะไม่เอา